ใครนะคะป้าป้าเหรออายุแค่นี้หน้าขนาดนี้ไม่มีนะคะถ้าเกิดโดนเรียกว่าป้าขอขีดคำว่าท่านะคะมันไม่โอเคไหมอะอย่าโดนดีกว่าค่ะปีนี้ย่างเข้า32เรียกว่าวัยรุ่นอะเอ้ยยังดูไม่ถึงเป็นอะไรที่ฟินค่ะทาครีมวนไปค่ะคนเราไม่ได้เกิดมาหายใจแล้วสวยเลยนะคะอยากมีผิวที่อ่อนเยาว์ก็ต้องดูแลตัวเองค่ะเฮ้ยแต่วันที่ชอบบอกเขาอยู่มานานมากแต่กลับมาคราวนี้เราว่าเขาปังกว่าเดิมซึ่งส่วนตัวเรามองว่าโซปเป็นอะไรที่ทุกคนคุ้นในความเป็นยาอายุวัฒนะดังนั้นเนี่ยก็คงคอนเซ็ปต์ได้ดีนะในการช่วยผิวเราดูอ่อนเยาว์ค่ะส่วนตัวทรายที่เป็นคนผิวแห้งรู้สึกว่าเนื้อตัวนี้ชุ่มดีมากนะคะลงไปแล้วจะรู้สึกว่าผิวเราเนี่ยนุ่มขึ้นแล้วก็ให้ความรู้สึกแบบสดชื่นขึ้นมาเลยนี่คือเพื่อนคนนึงที่อยู่กับเรามานานมากอะค่ะแล้วเขาก็พัฒนาตัวเองมาเรื่อยๆทำให้เรารู้สึกว่าเออมีอะไรน่าสนใจตลอดอะถ้ายังไม่เคยลองมาลองสิคะคำว่าป้าเฮ้ยบอกเลยว่าชีวิตนี้ยังไม่เคยโดนและคิดว่าจะไม่โดนด้วย